เป็นธรรมหลีกทางพรรคใหม่ก้าวไกลไม่ส่งคนชิงพิษณุโลกถ้าหมออ๋องถูกตัดสิทธิ์การเมืองวันที่5สิงหาคม2567 14:26 น.หัวหน้าพรรคเป็นธรรมเผยคุยหมออ๋องแล้วหากถูกตัดสิทธิ์พร้อมหลีกทางไม่ส่งคนชิงพิษณุโลกยอมให้พรรคใหม่ก้าวไกลส่งชิงหวังใช้เป็นเวทีโปรโมตเมื่อวันที่5สิงหาคม2567นายปิติพงษ์เต็มเจริญหัวหน้าพรรคเป็นธรรมให้สัมภาษณ์ว่าตนเองได้พูดคุยกับนายปฎิภัทร สันติพาดารองประธานสภาคนที่หนึ่งในฐานะสดพิษณุโลกพรรคเป็นธรรมถึงอนาคตทางการเมืองหลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคดีพรรคก้าวไกลวันที่7สิงหาคมนี้หากเกิดกรณีนายปฎิภัทรต้องถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเนื่องจากเคยเป็นกรรมการบริหารกกบหพักก้าวไกลทั้งนี้พักเป็นธรรมจะไม่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.พิษณุโลกแทนตำแหน่งที่ว่างโดยให้เป็นสิทธิของพักใหม่ที่จะมาแทนพักก้าวไกลเป็นผู้ดำเนินการเพราะแม้พักเป็นธรรมจะมีชื่อเป็นที่รู้จักของประชาชนแต่เมื่อพิจารณาฉากทัศน์ทางการเมืองแล้วเมื่อพรรคใหม่ที่มาแทนพรรคก้าวไกลส่งผู้สมัครจะเท่ากับเป็นการโปรโมทพรรคดังกล่าวให้เป็นที่รู้จักในสนามการเมืองแน่นอนว่าคนที่จะส่งลงสมัครส.ส.แทนนายปฎิภัทรต้องเป็นคนที่นายปฎิภัทรสนับสนุนซึ่งผมไม่สามารถระบุรายละเอียดได้อย่างไรก็ตามที่ตั้งข้อสังเกตว่าการที่นายปฎิภัทรมาอยู่กับพรรคเป็นธรรมเป็นการฝากเลี้ยงนั้นไม่ใช่เพราะพรรคต้นสังกัดเดิมของนายปฎิภัทรนั้นจบแล้วนายปิติพงษ์กล่าวนายปิติพงษ์กล่าวต่อว่าในฐานะที่ปรึกษารองประธานสภาคนที่หนึ่งกรณีสถานะความเป็นส.ส.ของนายปฎิภัทรสิ้นสุดลงตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญตำแหน่งทุกอย่างต้องยุติลงรวมถึงบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ทั้งเลขานุการที่ปรึกษาต้องยุติลงตามการสิ้นสุดความเป็นส.ส.ด้วยซึ่งแนวทางการทำงานสภาให้โปร่งใสนั้นตนอยากให้บุคคลที่มาดำรงตำแหน่งแทนสานต่อเพื่อทำสภาให้เป็นของประชาชนอย่างแท้จริงบางจากทุ่งอัดฉีดจันแจ่ม2ล้านโค่นนักชกสาวแอลจีเรียเข้าลุ้นเหรียญทองกีฬาวันที่5สิงหาคม2567 14:42 น.บางจากอัดฉีดจันแจ่มโค่นสาวแอลจีเรียเอาไปเลย2ล้านบาททำให้หากเข้ารอบชิงได้สำเร็จมีแน่ๆ 10.2 ล้านบาทชัยวัฒน์เลขาสมาคมมวยมั่นใจนักชกสาวไทยแกร่งขึ้นบีจันแจ่มสุวรรณเพ็งนักชกจากจังหวัดหนองคายจะขึ้นชกมวยโอลิมปิกเกม2024รุ่น66กิโลกรัมหญิงรอบรองชนะเลิศพบอิมานเน่คลับนักชกคนดังชาวแอลจีเรียวันที่6สิงหาคมเวลาไทย3:34 น.เช้าวันที่7สิงหาคมซึ่งการเข้ารอบรองชนะเลิศของจันแจ่มทำให้เธอการันตีมีอย่างน้อยเหรียญทองแดงเงินอัดฉีดจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติมีแน่ๆ 4,800,000 บาทถ้ารับแบบแบ่งจ่ายถ้ารับงวดเดียว4ล้านบาทจากเหรียญทองแดงก่อนหน้านี้นายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมประธานที่ปรึกษาสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยประกาศอัดฉีดจันแจ่มโค่นคลับนักมวยแอลจีเรียถ้าชนะเอาไปเลย1ล้านบาทและล่าสุดพลตำรวจโทชัยวัฒน์โชติมาเลขาธิการสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยเผยว่าได้รับแจ้งจากบริษัทบางจากว่ามีรางวัลให้อีก2ล้านบาทหากชนะนักชกแอลจีเรียเข้ารอบชิงชนะเลิศได้ขณะเดียวกันหากจันแจ่มโค่นคลับสำเร็จจะมีเงินอัดฉีดจากกองทุนสำหรับเหรียญเงิน7,200,000บาทสำหรับแบ่งจ่าย6ล้านบาทจ่ายครั้งเดียวดังนั้นหากจันแจ่มเข้าชิงชนะเลิศสำเร็จจะมีเงินรางวัลในมืออุ่นๆแน่ๆ 10.2 ล้านบาท
กองทุน 7.2 ล้านและบางจาก2ล้านรวมถึงนายสุชัย1ล้านนอกจากนี้พลตำรวจโทชัยวัฒน์ยังกล่าวว่าสอบถามสภาพความพร้อมทางร่างกายและจิตใจของจันแจ่มแล้วมีความมั่นใจมากไม่หวั่นไหวเรื่องความแข็งแกร่งของคู่ชกทั้งนี้แม้จันแจ่มพ่ายแพ้รอบรองชนะเลิศต่อคลับในรอบรองชนะเลิศรายการชิงแชมป์โลกที่อินเดียเมื่อปีที่ผ่านมาก็จริงแต่วันนี้กับเมื่อครั้งนั้นวีแข็งแกร่งพัฒนาที่ดีขึ้นส่วนพันตำรวจโทวิจารณ์พลฤทธิ์หัวหน้าสตาฟโค้ชทีมมวยไทยกล่าวว่าในช่วงเช้าวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาจันแจ่มได้ยืดเส้นวอร์มร่างกายและเดินทางไปที่ไทยเฮาส์เพื่อฟื้นฟูร่างกายให้เต็มร้อยจากนั้นจะทบทวนเชิงชกเน้นการเคลื่อนไหวฟุตเวิร์กไปซ้ายขวาเพื่อหลบหลีกหมัดแยบนักชกแอลจีเรียและเน้นการต่อยเป้าใหญ่ในช่วงแรกสลับกับต่อยแบบหมัดชุดต่อเนื่องให้เข้าตากรรมการขณะที่การชั่งน้ำหนักมีช่วงเช้าวันที่6สิงหาคมเปลี่ยนเวลาจาก7นาฬิกาเป็นเวลา8นาฬิกาเวลาไทย อดีตส.ส.ป.ช.ป.เตือนทูต18ประเทศควรมีมารยาทอย่าแทรกแซงศาลคดียุบก้าวไกลการเมืองวันที่5สิงหาคม2567 13นาฬิการัชดาอดีตส.ส.ป.ช.ป.เตือนทูต18ประเทศควรมีมารยาทอย่าแทรกแซงศาลไทยคดีก้าวไกลจี้กระทรวงการต่างประเทศปกป้องกระบวนการยุติธรรมกฎหมายไทยเมื่อวันที่5สิงหาคม2567นางสาวรัชดาธนาดิเรกอดีตส.ส.กทม.พรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงท่าทีของทูต18ประเทศต่อกรณีศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณาคดีพรรคก้าวไกลในวันที่7สิงหาคมนี้ว่ามีความหมิ่นเหม่เสมือนพยายามแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยทั้งที่รู้อยู่แก่ใจว่าการพิจารณาคดีดังกล่าวตั้งอยู่บนข้อกฎหมายข้อเท็จจริงและพฤติกรรมอันเข้าข่ายผิดรัฐธรรมนูญโดยพรรคก้าวไกลได้ต่อสู้คดีความตามวิถีของตนเองแล้วและไม่มีกลไกใดเข้าขัดขวางการต่อสู้ดังกล่าวการแสดงออกของกลุ่มทูต18ประเทศไม่ว่าท่าทีให้การสนับสนุนเห็นอกเห็นใจรวมถึงการประกาศไม่เห็นด้วยกับการยุบพรรคก้าวไกลถือเป็นเรื่องผิดมารยาทอย่างมากนางสาวรัชดากล่าวทั้งนี้ขอให้คณะผู้แทนประเทศเหล่านั้นตระหนักว่าสิ่งที่ได้ทำไปไม่ได้สร้างประโยชน์ต่อยอดความสัมพันธ์ระหว่างประเทศขณะที่ไทยไม่เคยเรียกร้องหรือแสดงออกทางใดที่เป็นการไม่เคารพกระบวนการยุติธรรมของประเทศอื่นเลยจึงเป็นเรื่องที่แต่ละประเทศจะต้องยึดถือให้ตรงกันนางสาวรัชดากล่าวต่อว่าขอตั้งคำถามถึงการทำงานของกระทรวงการต่างประเทศว่าทำอะไรอยู่ได้ดำเนินการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศบ้างหรือไม่หรือปล่อยให้ทูตประเทศต่างๆรับข้อมูลเพียงด้านเดียวจึงเป็นเหตุให้แสดงท่าทีออกมาเสมือนคนไม่รู้เช่นนี้จึงขอเรียกร้องให้กระทรวงการต่างประเทศแสดงบทบาทผู้ปกป้องกระบวนการยุติธรรมไทยกฎหมายไทยเพื่อหยุดยั้งท่าทีแทรกแซงประเทศของเราหรือการยอมเป็นเหยื่อพรรคการเมืองซึ่งสุดท้ายกระทบต่อความรู้สึกคนไทยอย่างแน่นอน